ที่สหภาพ EU สเปนเนี่ยบอกว่าให้ใบแดงไทยเถอะเกี่ยวกับเรือประมงที่ไม่ถูกต้องแต่ท่านนายกเอาด้วยหรือไม่เดี๋ยวกลับมาคุยกันแต่รู้สึกว่าท่านทำไมไม่สนเอาเรื่องนี้เป็นไม่ได้แต่กรรมการท่านทำไงนายกทำอะไรเบื่อหน้าหนีไม่ใช่มันโอ้โหตีภาพไม่ออกเหรอตีครับเฮ้ยมันก็ไปครับมันก็ถูกแล้วไงมันก็แล้วก็เราเป็นนักมวยเขาเป็นคนตัดสินไม่ท่านทำยังไงอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าคุณสมบูรณ์ไม่รู้แล้วกันฮะพักสักครู่ครับครับก็มาช่วงที่สองนะครับเสาสุขสมครับตอนนี้เราจะนั่งชมวิหกไม่ได้ละนั่งจริงๆแล้วคุณนั่งชมวิหกอยากเป็นยังอย่าบอกไม่ได้อยู่นั่งชมวิหกมาตั้งนานแล้วเรียกว่าตัวเองเป็นนกจะดีนะอยากเป็นนกเหลือเกินตั้งนานแล้วเอาเมื่อกี้ผมคุยถึงว่าท่านนายกเองท่านก็ทำหน้าตาฮะเมินใช่ไหมฮะเมินรู้แล้วเหรอรู้แล้วเมื่อกี้เสียโอกาสไปเปิด Google ดูนะฮะว่าการนี้เป็นยังไงเมินสหภาพ EU ของสเปนนะฮะเพราะว่ามันบอกว่าให้ใช่ใบแดงไทยไปเถอะเกี่ยวกับเรื่องประมงเนี่ย EU ก็พูดไทยได้สเปนเขาว่าอย่างนั้นแปลแล้วแปลแล้วฮะแปลไอ้บางทีคนมันพูดเป็นมีฮะไอ้คนที่พูดไทยเป็นฮะมันเลยพูดเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานที่24ใช่ไหมฮะ24กรกฎาคมครับ2558เมื่อเวลา11นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลโอ้โหเอาซะชัดเลยเมื่อวานนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเรานะครับท่านได้พูดถึงกรณีที่สมาชิกสหภาพ EU ของประเทศสเปนไปเสนอให้ EU ใหญ่ของสเปนก็เข้าไป EU ก็เหมือนกัน EU สหภาพ EU คือสหภาพเศรษฐกิจของยุโรปเขาถ้าพูดภาษาไทยเราบอกว่าคำว่า E เนี่ยมันไม่สุภาพต้องคุณ U ใหญ่ใช่ไหมฮะให้ใบแดงกับประเทศไทยในเรื่องเรือประมงมันชี้อย่างนี้นะฮะอ๋อเรือประมงไทยเหรอให้ใบแดงไปเลยเสนอ EU ใหญ่สหภาพ EU บอกว่าให้ใบแดงท่านประยุทธ์ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วซึ่งหลายประเทศก็มีปัญหาแต่ประเทศไทยก็คือประเทศไทยเรามีพันธสัญญากับทาง EU และสหประชาชาติหรือ UNเราก็ได้แสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาและจะทำให้ดีที่สุดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหลายประเทศก็ไม่ได้แก้แล้วทำไมถึงไม่โดนคุณเห็นด้วยไหมล่ะไม่เห็นด้วยทำไมล่ะก็หลายอื่นไม่ได้แก้ไทยนี่แก้เลยนะท่านประยุทธ์เรียกลงทะเบียนแล้วก็กรมประมงเองก็ถามกรมประมงว่ากรมประมงโอ้ที่ช้าเพราะไม่มีงบประมาณกรมประมงก็ไม่ได้เวิร์กก็ไม่เวิร์กใช่ไหมฮะทำไมนายท่านได้บอกว่าจดทะเบียนมาอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไงท่านได้ทำแล้วแต่บางประเทศไม่ทำแต่ทำไมไม่พูดถึงล่ะครับทำไมไม่โดนบอกว่าให้ใบแดงบ้างล่ะนี่ขอแย้งหน่อยนะเขาออกความเห็นที่แดงนายกก็ทราบใช่ไหมครับทางกรมประมงที่เขาไม่ทำเขาบอกว่า 1. ไม่มีงบประมาณ 2. คนไม่พอล่าสุดนายกทำไม่ไหวบอกว่าเอาจังหวัดที่อยู่ชายทะเลทั้งหมดตั้งแต่ทหารตำรวจไอ้กรมต่างๆรูปเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับประมงเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยผู้ว่าไปช่วยกันทำไปขึ้นทะเบียนให้มันครบแต่หลังจากนั้นผมก็ฟังข่าวทุกวันนะไม่เห็นมีรายงานข่าวคืบหน้าเลยว่าจังหวัดชลบุรีเป็นยังไงจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดเป็นยังไงระยองเป็นยังไงเขาจะรายงานคุณเป็นยังไงให้รายงานคุณได้ไงคุณไม่ได้นายกก็รายงานประชาชนทีเอาก่อนนายกก็ต้องบอกนายกก่อนนายกจะแถลงต้องก็ข้อมูลยังไม่พร้อมจะรายงานทุกวันได้ไงก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยก็สมได้ที่สเปนเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นผมจะให้ใบแดงนะใช่ผมไม่ยอมอ่ะผมเลยขอบคุณสเปนที่เป็นอย่างน้อยก็เป็นแท้กระตุ้นสักหน่อยแหละผมไม่เห็นด้วยประเทศอื่นไม่ทำทำไมไม่โดนอ้าวก็ช่างหัวก็ที่มายุ่งอะไรประเทศไทยเราเฮ้ยไม่ได้ทำเท่ากันดิแต่นายกบอกว่าตนเห็นด้วยกับกรรมการสิทธิมนุษยชนอันนี้นะฮะที่กรรมการสิทธิมนุษยชนมักจะออกมาอยู่เสมอในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปัญหาบางปัญหากรรมการสิทธิมนุษยชนก็ยังนิ่งๆเลือกทำเป็นบางเรื่องหรือไม่นะฮะเราก็ไม่ว่ากันท่านยกเราบอกว่าเห็นด้วยกับกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ออกมาดูแลคน
แต่การดูแลสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ใช่ดูแลเฉพาะคนที่มีปัญหาจะต้องดูแลคนทั้งประเทศรวมถึงต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วยก็นี่ที่ว่าเรือเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องจะไม่ให้วิ่งไม่อะไรสิทธิมนุษยชนก็ออกมาเลยทีเดียวและตอนที่พวกนี้ทำไม่ได้ถูกน่ะทำไมไม่ออกมาบอกว่าเอ้ยทำให้ถูกนะอย่างงั้นอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่กลับสร้างความไม่เข้าใจในประเทศของตัวเองสร้างความขัดแย้งมันดีกับประเทศไทยเราหรือไม่หลายประเทศไม่มีการปล่อยให้อิสระเสรีนักสิทธิมนุษยชนจะต้องมีการขออนุญาตทั้งหมดนั่นแหละกสม.จะต้องนึกถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมโลกมนุษยชาติและก็หน้าที่ที่มีต่อประเทศชาติของตนเองจะต้องคิดให้ครบวันนี้เรามีความจริงใจในการแก้ปัญหาซึ่งหลายประเทศก็ไม่ได้แก้ทำไมไม่โดนล่ะก็ขยายความเข้าไปสิขยายความก็เข้าไปขยายความไปเรื่อยๆรัฐบาลทำอย่างนี้อย่างนั้นเสนอกันเข้าไปสิเนี่ยท่านก็บอกสื่อนะฮะบอกสิทธิมนุษยชนนะฮะพอมีอะไรหน่อยขยายความเข้าไปเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ทำลายกันเองทั้งนั้นการดูแลสิทธิมนุษยชนไม่ใช่ดูแลคนที่มีปัญหาต้องดูแลคนทั้งประเทศแล้วก็ดูแลหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยและก็ดูสิประเทศของท่านที่ต้องกินต้องอยู่กันอย่างนี้และท่านไปทำลายประเทศชาติด้วยการสร้างความไม่เข้าใจสร้างความขัดแย้งมันดีกับประเทศไทยไหมท่านนายกท่านว่าอย่างนี้เมื่อวานนี้ท่านก็มีความน้อยอกน้อยใจบ้างที่ทำไมไปขยายความว่าไอ้นี่เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้พูดแค่นี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจครับเพราะไม่พูดว่ากรรมการสิทธิ์เขาพูดว่าอย่างไรก็แสดงคุณไม่ได้ติดตามข่าวใช่ไหมครับนี่ผมพูดครับถึงว่าประชาชนเขาก็ออกมาพูดในเชิงที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับว่าห้ามโน่นห้ามนี่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้นะแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยไม่ได้ออกมาบอกว่าเราน่าจะทำอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่มีพอรัฐบาลทำอะไรไปก็มาวิเคราะห์วิจารณ์เหมือนกับว่าเอาเฉพาะคนที่มีปัญหาเรือออกวิ่งไม่ได้ก็ไปช่วยคนที่มีปัญหาว่าทำไมวิ่งไม่ได้โอ้ยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันก็ไม่ท่านก็เลยบอกมันไม่โสภานะบ้านเราก็เป็นอย่างนี้ท่านก็บอกอย่างนั้นอ่ะแต่ท่านเมินนะฮะท่านไม่สนใจไทยคือไทยและเราก็ได้แก้แล้วแต่เราเห็นว่าท่านก็แก้แล้วนะไอ้เรื่องนี้เราจะยินมาตลอดเลยว่าเอาเรือมาจดทะเบียนใช่ไหมครับจดทะเบียนนะขึ้นทะเบียนกันนะและเสร็จแล้ววันดีคืนดีมาตั้ง6เดือนถามกรมประมงว่าไงอะไรกันตั้ง6เดือนแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยเหรอท่านออกมาตำหนิชัดเจนก็ได้ไงหน่วยงานของรัฐที่หานายกผ่านมาทุกนายกไม่เคยนะที่จะไปตำหนิหน่วยงานรัฐให้ชัดเจนอย่างนี้ที่วันนี้ว่าไงนะฮะไม่มีคนไม่มีก็ประมาณนายกท่านนั้นเอาไปช่วยกันไม่รับเซอร์วิสมีไม่มีมันก็ต้องบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าท่านครับกรณีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่พอ6เดือนผ่านไปบอกไม่มีคนหรือว่ามันได้ยังไงใครเป็นรัฐมนตรีครับดูแลกรมประมงก็ต้องดูนะฮะต้องดูไปเรื่อยๆนี่แหละถ้าเราต้องบอกว่าอ๋อถึงยืนยันว่าเราก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำใช่ไหมฮะแล้วพวกเราเองก็ต้องแค่ว่าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็ไม่น่าจะนำออกมาขยายความไปดูนะผมรู้สึกของผมอย่างนั้นนะฮะช่วยๆกันเล็กน้อยกันไปก่อนเราก็ไม่ได้ขยายหรอกเราก็บอกว่าเราอ้างคำพูดของอธิบดีกรมประมงไม่คำไม่ได้ที่พูดนี่ไม่ได้เกี่ยวคุณนะที่ทำไม่เสร็จทันใจนายกเพราะว่างบประมาณไม่มีคนไม่พอใช่นั่นน่ะแกพูดจริงๆประมงมาพูดท่านนายกต้องวักไงประมงก็6เดือนแล้วนะเห็นไหมฮะแต่เมื่อถ้ากรมประมงมีโฆษกเขาก็จะเอาโฆษกมาแถลงอยู่บังเอิญโฆษกก็ไม่มีตำแหน่งนี้ถ้ามีโฆษกก็จะไปบอกรัฐมนตรีไอ้ดูหน่อยสิงบฉุกเฉินก็มีขอเข้ามาหน่อยสินั่นแหละถึงพวกไม่ทำอะไรเลยไงก็ใช่ไหมฮะน้องเดาว่ายังไงครับผมมีข่าวเรื่องของการศึกษาอาจารย์นะครับเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายนะครับพูดถึงเรื่องของการประชุมข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับพูดถึงเรื่องมีมติที่จะเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูเนี่ยนะครับภายใต้สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ตามที่กคศ.เสนอขอปรับเกณฑ์เสนอขอย้ายนะฮะจากเดิมเนี่ยที่ไม่มีการระบุระยะเวลาอย่างชัดเจนเพียงแต่กำหนดว่าห้ามขอย้ายในช่วงที่มีการลาศึกษาต่อและห้ามขอย้ายในช่วงที่มีการพัฒนาอย่างเข้มแต่สามารถขอย้ายเป็นกรณีพิเศษ
ที่มีภัยคุกคามได้อาทิขอย้ายเพื่อไปดูแลบิดามารดาเป็นต้นเพราะที่ผ่านมานะครับครูมักจะใช้สาเหตุหรือช่องทางดังกล่าวขอย้ายเปลี่ยนสถานศึกษาจำนวนมากหรือพออบรมพัฒนาเรียบร้อยก็ขอย้ายทันทีทำให้เกิดผลกระทบกับเด็กๆการจัดการเรียนการสอนไม่เกิดความต่อเนื่องดังนั้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาที่ชัดเจนซึ่งต่อไปนี้นะครับครูที่มีความจำนงต้องการขอย้ายสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า24เดือนหรือว่า2ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอการย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครองในวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายและต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนนับถึงวันที่30กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการส่วนครูผู้ช่วยจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า4ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นขอโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในทันทีในการขอย้ายเดือนมกราคม2559สำหรับการขอย้ายกรณีปกติยื่นคำขอได้ปีละ1ครั้งในเดือนมกราคมของทุกปีส่วนการขอย้ายกรณีพิเศษยื่นคำขอย้ายได้ตลอดปีพร้อมหลักฐานทางราชการหรือทางการแพทย์ความเห็นและคำรับรองของผู้บังคับบัญชาส่วนการยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์ที่วิธีการน่ะกำหนดไว้เดิมตามหลักเกณฑ์นะฮะสามารถยื่นได้อีก1ครั้งระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2558ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางพลเรือเอกนรงค์ก็กล่าวต่อว่านอกจากนี้เนี่ยยังเห็นชอบตามที่สพทอเสนอขอจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยแทนอัตราที่ว่างยังขาดอยู่อีก 8,000 อัตราครับพร้อมเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันใหม่แทนหลักการหลักเกณฑ์เดิมโดยให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูนะครับและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบและให้เขตพื้นที่รวมกลุ่มในพื้นที่ตรวจราชการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐานจากเดิมที่ส่วนกลางเป็นผู้ออกข้อสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงแห่งเดียวจากเดิมที่ให้สมัครได้หลายเขตพื้นที่เพื่อให้การคำนวณค่าใช้จ่ายมีความแม่นยำมากขึ้นใช่ไหมฮะคุณณรงค์ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพิพัฒนาใสใช่ไหมรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยแหละครับเขาก็ออกระเบียบมาเรื่องของการขอย้ายซึ่งปกติจะขอย้ายได้โดยไม่มีการกรอบเวลาบางคนเข้ามาทำงานยังไม่ครบครับนะฮะก็จะขอย้ายสถานอบรมแล้วขอพวกได้พวกให้ย้ายก็ย้ายแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องทำงานเนี่ย2ปีก่อนเพราะบอกว่าเล็งเห็นถึงการที่เด็กจะได้เรียนกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ครูเข้ามาสอนแค่ช่วงเวลานึงแล้วก็ทำเรื่องขอย้ายโดยเฉพาะเรื่องของการขอย้ายฉุกเฉินย้ายปัจจุบันที่ต้องไปดูแลแม่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีกรอบระยะเวลาแล้วก็ป้องกันเรื่องของการวิ่งเต้นในการขอย้ายด้วยทีนี้การขอย้ายเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันว่าเอาขอบเขตมากำหนดแต่ความจำเป็นเนี่ยมันต้องมีใช่ไหมฮะสมัยก่อนบอกว่าย้ายตามสามีย้ายตามภรรยาต้องย้ายนิวาสสถานไปอยู่ใกล้ที่ทำงานก็บอกว่าการทำงานอยู่ใกล้ที่ใกล้ที่ทำงานนั้นดีที่สุดแล้วมีความอบอุ่นใช่ไหมครับประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ว่าต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอมีนักการเมืองย้ายพวกกันซะอย่างนี้ไอ้ใครที่อยากจะไปจริงๆเนี่ยเสียเงินไอ้ตรงเนี้ยผมว่ารายละเอียดตรงนี้สำคัญมากกว่านะฮะถ้ากำหนดว่าต้องเท่านั้นต้องเท่านี้ถ้างั้นถ้าคุณแม่เกิดอยู่คนเดียวเนี่ยต้องทนไปกว่าจะหมดกรอบเนี่ยตายก่อนละมั้งคงต้องไปเผาละมั้งใช่ใช่ไหมครับอันนี้ผมมองอาจจะมองอย่างนี้นะฮะมองว่าถ้าเอากรอบมากำหนดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดความจำเป็นมันรอไหวเกิดคุณแม่เส้นสมองตีบขึ้นมาเงี้ยถ้าไปทำงานอยู่ใกล้ได้เนี่ยใช่ไหมครับอย่าว่าคุณแม่เส้นสมองตีบแล้วต่อให้คุณแม่ร่างกายปกติแต่แม่อยู่คนเดียวอย่างนี้ครับมันสมควรไหมมีลูกสาวคนเดียวไปสอนอยู่เชียงรายเนี่ยจะย้ายมาดูแลแม่ที่สมุทรสาครอันนี้ที่น่ารังเกียจมากวันนี้ท่านรัฐมนตรีสิ่งที่ท่านถามก็คงจะไม่ผมคิดว่าท่านคงรู้นะประเภทที่ย้ายแล้วก็ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการสั่งย้ายเนี่ยอนุญาตให้ย้ายนี่ไอ้เรียกรับเงินคิดเป็นหลักกิโลเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากที่สุดในโลกเลยผมว่าดูตัวนี้ดีกว่าเนาะน่ารังเกียจมากเลยนะอย่าว่าแต่ที่พูดไปอย่าว่าแต่กระทรวงศึกษาท่านเลยครับโดยเฉพาะท้องถิ่นยิ่งน่ารังเกียจมากเลยไปข้าการท้องถิ่นจะย้ายจากที่ไปอยู่โน่นอยู่นี่นายกก็คุยกันเรียบร้อย
แต่มันเอาเงินทั้งสองคนเลยนะ